าคมปีนี้นะคะหลุยวิกตองก็เอาคอลเลกชันล่าสุดนะคะก็คือโดยที่หลุยวิกตองนะคะเอกกับยาโยอิคุซามะหรือเจ้าแม่ลายจุดของเรานั่นเองนะคะก็จะบอกเลยว่าเป็นศิลปินท่านหนึ่งนะคะที่แบบยาวนานมากตอนนี้ก็93ปีแล้วนะคะและใครก็สงสัยนะคะว่าทำไมศิลปินถึงมาเอกกับกระเป๋าแล้วมีคนซื้อค่อนข้างเยอะมากวันนี้นะคะเราจะพูดถึงแบรนด์หลุยวิกตองเราจะบอกเลยว่าแบรนด์หลุยวิกตองนะคะ6มกราที่ผ่านมาเนี่ยทำกระเป๋ารุ่นนี้นะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะก่อนออกกระเป๋ารุ่นนี้ในปีนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามันออกมาเอ็กมาตั้งนานแล้วนะคะหลายๆปีที่ผ่านมาและกลับมาใหม่รอบนี้นะมันเหมือนโชว์นวัตกรรมของกระเป๋าอย่างหนึ่งนะคะใครหลายคนอาจจะคิดถึงกระเป๋าแคนวาสปกตินะคะความเป็นลิมิเต็ดของกระเป๋าหลุยส์วิตตองเนี่ยมันเริ่มประมาณสักปีที่แล้วซึ่งจากที่เบนเห็นกระเป๋านะกระบวนการผลิตของกระเป๋าที่ค่อนข้างใช้เทคโนโลยี 3D เข้าลงไปอยู่ในลายของกระเป๋านะคะซึ่งทำให้เรารู้สึกถึงความพิเศษนะคือนอกจากคำว่าลิมิเต็ดของกระเป๋าแล้วความพิเศษของกระเป๋านั่นแหละค่ะคือสิ่งหนึ่งที่เบนอยากจะบอกเลยว่าคือสุดยอดของการผลิตของกระเป๋าให้มีเท็กเจอร์ที่แบบสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะจะบอกเลยว่าหลังจากที่เราพูดถึงกระเป๋าความสวยงามเนี่ยมันคือเรื่องของแฟชั่นเรื่องของศิลปะเรื่องของศิลปินเรื่องของความสวยงามทั้งหมดรวมกันทั้งหมด4เซตเนี่ยจะบอกเลยว่าทั้งหมด4อย่างเนี่ยนะคะผสมผสานออกมาเป็นกระเป๋ารุ่นของคอลเลกชันนี้นะคะและกระเป๋าหลุยส์วิตตองรอบนี้นะมันออกมาในรูปแบบอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็น LVX นะคะตัว Nano Speedy นะคะแล้วก็จะมี Soft Tuck อีกด้วยนะคะซึ่งก็สวยงามมากเช่นกันนะคะแล้วจะมีรุ่นที่เป็นรุ่นยอดนิยม Never Full นะคะก็ยังทำออกมาจะบอกเลยว่าลายนะคะของเจ้าแม่ลายจุดเนี่ยนะถือว่าเป็นแบบค่อนข้างที่จะแบบทั่วโลกนะคะได้รับการยอมรับว่าเป็นศิลปินคือระดับโลกนะแล้วมีแบบประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากและในส่วนของคาปูซีนนะคะก็ยังคงทำมาแน่นอนว่ารอบนี้นะคะกระเป๋าลายคลาสสิกซึ่งถือว่าเป็นใบที่แพงที่สุดของตัว LV นะคะก็จะอยู่ในรุ่นของคาปูซีนนะคะใครที่เคยแบบซื้อคาปูซีนสมัยก่อนไว้นะคะปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อราคาเดิมได้แล้วนะเพราะว่าราคาใหม่เนี่ยค่อนข้างแพงมากคาปูซีนที่ทำออกมานะคะก็คือมาในรูปแบบทั้งดำทั้งขาวและลายจุดของเขาเนี่ยนะคะที่ผสมผสานมาเนี่ยทำให้กระเป๋าเนี่ยดูดีมากในส่วนของคนที่ชอบ on the go นะคะก็ยังคงทำมาแน่นอนว่ามาทุกรุ่นจริงๆไม่ให้พลาดเลยค่ะสำหรับคนเนี่ยคือเท่ากับว่าผลิตมารอบนี้นะคะเข้ามาทุกลายของกระเป๋าใน LV เราต้องมาพูดถึงนะคะศิลปินท่านนี้นะคะยาโยอิคุซามะนะคะหรือเจ้าแม่ลายจุดนะต้องบอกก่อนเลยว่าความเป็นศิลปินเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เด็กการวาดรูปเนี่ยนะคะมันเกิดจากจินตนาการแล้วส่วนหนึ่งนะคะแต่อันนี้เกิดจากที่ว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเขาเป็นโรคที่การเห็นภาพซ้อนนะคะก็คือมีดวงตาที่เหมือนกับผิดปกตินะคะความรู้สึกคืออะไรปกติเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนสายตาเอียงนะคะเราก็จะรู้สึกว่าภาพเนี่ยมันซ้อนๆกันอยู่ดูเป็นมิติใช่ไหมคะคือศิลปินท่านนี้นะคะเขาก็เห็นว่าสายตาเขาเนี่ยเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กมันก็เลยทำให้เกิดภาพหลอนด้วยการเกิดภาพหลอนการวาดภาพเกิดจากจินตนาการข้างในแล้วก็ผสมผสานกับความผิดปกติของร่างกายเนี่ยนะคะก็เลยออกมาทำให้เขาได้เป็นคนที่วาดภาพได้ดีมากมากการวาดภาพของเขานะคะก็เกิดมาจากที่ว่าพอเขาเห็นอะไรที่เป็นสิ่งแวดล้อมนะคะที่ผิดปกตินะคะเขาก็เริ่มภาพวาดจากคนรอบข้างวาดจากสัตว์วาดมาเรื่อยๆนะคะภาพมันก็แบบว่าซ้อนเป็นมิตินะคะการวาดภาพออกมาเนี่ยก็เลยทำให้ดูเป็นมิติก็เป็นการสร้างสรรค์ผลงานระดับนึงนะแล้วจะบอกเลยนะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าศิลปินนะคะจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่นะคะเพราะว่าเชื่อว่าการไปเรียนหนังสือแล้วการเป็นหมอการเป็นพยาบาลเนี่ยน่าจะได้เงินมากกว่าการเป็นศิลปินคือตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาไม่ได้รับการสนับสนุนให้เรียนด้านศิลปะเลยแต่คนเรานะคะเมื่อเวลาอยากที่จะเป็นศิลปินเนี่ยหรือว่าอยากที่จะแบบเป็นจิตรกรหรืออยากที่จะมีชื่อเสียงนะมันเริ่มเพียงแค่จุดเล็กๆก็คือความต้องการของเราอย่างแน่ๆนะคะจริงๆแล้วเขาวาดภาพตอนเด็กเนี่ยเยอะมากๆเลยนะแล้วก็เข้าไปเรียนนะคะในโรงเรียนนะคะที่สอนเกี่ยวกับภาพการวาดภาพญี่ปุ่นดั้งเดิมนะจะเรียนนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะเราก็จะรู้สึกเขาก็จะรู้สึกว่าการเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันเล็กเกินไปมันเล็กเกินไปรับใช้เกินไปสดินาเกินไปและดูถูกผู้หญิงเกินไปคือเหมือนกับเรียกคือแต่ก่อนนะต้องบอกเลยว่าการที่เป็นเพศหญิงณปัจจุบันหรือตอนนี้มันก็จะมียุคเดิมๆนะคะก็จะรู้เลยว่า
คนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เหมือนผู้ชายนะคะแล้วก็จะถูกกดขี่ข่มเหงนะซึ่งอันนี้นะถามว่ามันเป็นความรู้สึกตั้งแต่แรกๆจนมาถึงปัจจุบันส่งต่อสู่รุ่นหลานเนี่ยก็เป็นมากแต่ว่าตอนนี้เหมือนโลกมันเปลี่ยนนะคะก็หลายๆคนนะก็อาจจะแบบไม่คิดแบบนั้นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงหลายๆคนนะคะก็ยังเป็นนายกได้เลยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยการกีดกันการเป็นผู้หญิงที่จะเป็นผู้นำนะคะของประเทศเนี่ยก็ยากมากแล้วหลายๆประเทศก็คือยอมรับการเป็นผู้หญิงแต่ว่ามันผ่านมาเกือบประมาณ80กว่าปีแล้วเนาะวัฒนธรรมแบบนี้นะคะก็ยังคงเหมือนเดิมถูกไหมหลังจากเรียนจบไปนะคะยาโยอิคุซามะนะก็คือรู้สึกว่าไปที่แบบร้านหนังสือแล้วก็ไปอ่านเจอนะคะในส่วนของหนังสือที่เป็นภาพวาดของจอร์ดก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันประทับใจคือเรารู้สึกประทับใจอะไรอย่างหนึ่งก็ส่งจดหมายไปนะคะเพื่อขอไปแบบเหมือนไปทำงานแล้วก็ได้รับการตอบกลับนะคะก็เลยย้ายตัวเองเนี่ยไปทำงานที่นิวยอร์กนะคะก็คือย้ายเหมือนกับแล้วก็เอาภาพเขียนนะคะที่เราเขียนมาตลอดเนี่ยนะคะเอาไปขายที่นิวยอร์กนะคะเพื่อเหมือนกับหาเลี้ยงชีพนะคะก็แน่นอนว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยศิลปินก็ส่วนใหญ่ก็จะวาดภาพเนาะแล้วก็ขายตามที่เราเห็นนะคะต่างประเทศเขาก็นิยมมากหลังจากไปอยู่ที่นิวยอร์กนะก็รู้สึกเลยว่านิวยอร์กเนี่ยมีเป็นประเทศที่มีเสรีทางความคิดนะคะเขาก็เลยเหมือนกับเอาภาพหลอนนะคะที่มันเอาสิ่งเหล่านี้ในความคิดของเขานะคะที่เป็นภาพหลอนออกมาถ่ายทอดก็เลยเกิดเป็นศิลปะการจัดวางไม่ว่าจะเป็นแนวอาร์ตต่างๆนะคะประติมากรรมนะคะการจัดแสดงนะคะแล้วหรือว่าเขาก็มีโอกาสได้ลองเป็นบทกวีเขียนหนังสั้นคือเท่ากับว่าเกือบจะทุกอย่างนะคะของการเป็นศิลปินเนี่ยเขาได้ลองหมดเลยเนี่ยค่ะฟังแล้วดูน่าทึ่งไหมและสิ่งหนึ่งนะคะเขาก็ได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะก็คือถือว่าเป็นผลงานรายจุดเนี่ยมันก็เหมือนกับต้นกำเนิดมาจากอันนั้นนะคะก็คือInfinity Net นะคะก็คือเป็นผลงานที่เป็นการรวมแพทเทิร์นนะคะเวลาคนเราเนี่ยวาดรูปไปก็จะเป็นแพทเทิร์นวาดลงไปจนผืนใหญ่ออกมาเป็นตัวแพทเทิร์นที่เราเห็นการแสดงนะคะซึ่งการแสดงเนี่ยมีจัดที่ประเทศไทยมีจัดที่สิงคโปร์ซึ่งก็ผ่านไปแล้วนะคะถือว่าเป็นการแสดงที่เราจะต้องซื้อบัตรเข้าไปชมนะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ในตู้กระจกนะคะที่เป็นให้ความรู้สึกเหมือนแบบอยู่ในอวกาศคือใช้ฝีแปรงนะคะวางลงบนผ้าใบนะคะแล้วก็ทำเรื่องซ้ำๆๆกันเพื่อปลดปล่อยความคิดตัวเองความกลัวภาพหลอนในใจออกมาเป็นศิลปะนะคะแน่นอนว่ามันเริ่มต้นจากแบบนี้จนได้แสดงทั่วโลกเลยและถ้าหากจะพูดถึงผลงานของยาโยอิจริงๆแล้วเนี่ยผลงานของเขาจริงๆเลยนะที่เด่นและดังก็คือฟักทองลายจุดนะคะจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วผลงานเนี้ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยคือเขารู้สึกว่าฟักทองเนี่ยมันมีรูปร่างที่ตลกนะคะแล้วก็มีความรู้สึกอบอุ่นนะคะด้วยความที่แบบอ้วนด้วยรูปร่างที่ตลกด้วยเขารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนความเป็นตัวตนของมนุษย์ค่ะมันก็เลยเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกของเขาออกมาซึ่งแน่นอนค่ะก่อนจะมาเป็นปี2023นะคะก็คือปี2012นะก็เป็นผลงานชิ้นแรกนะคะที่หลุยส์วิตตองนะคะทำร่วมกับยาโยอิคุซามะนะคะก็คือออกมาในรูปแบบลายจุดและรอบปีนี้นะก็ออกมาแล้วเกือบจะ10ปีเลยนะก็ถือว่าคนที่เป็นสาวกนะคะชอบแนวศิลปะเบ้นบอกแล้วนะคะว่าแฟชั่นศิลปะความสวยงามคือทุกๆอย่างมันรวมกันนะคะพร้อมกับนวัตกรรมที่ทางหลุยส์วิตตองนะเขาได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะให้มีความรู้สึกความเป็น 3Dให้ชัดอย่างกระเป๋าบางคนนะคะถือกระเป๋าปกติเนี่ยมันก็คือเป็นกระเป๋าปกติที่ขายทั่วไปแต่ส่วนใหญ่นะคะของการถือกระเป๋าที่เรารู้สึกบอกความเป็นตัวเรานะคะมันคือมีศิลปะอยู่บนตัวกระเป๋านะคะอยากจะเห็นได้หลายๆแบรนด์เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงแพทเทิร์นของการทำกระเป๋ารูปแบบคลาสสิกโดยการเพิ่มแอดออนศิลปะที่ได้ออกแบบเข้าไปอยู่ในบนตัวกระเป๋านะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะหลังจากเราทราบประวัติชีวประวัติเบื้องต้นไปนะคะของยาโยอิคุซามะนะเราจะบอกได้เลยว่าปัจจุบันนะเมื่อกี้เล่าไปถึงเรื่องนิวยอร์กหลังจากที่แบบสร้างสรรค์ผลงานที่นิวยอร์กมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับเรียบร้อยคือหลังจากที่ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะคะก็เลยรู้สึกว่าร่างกายของเราเริ่มไม่ไหวแล้วอายุเริ่มเยอะเราก็อ่ะตัดสินใจที่จะมารักษาตัวเรื่องจิตเวชนะคะก็กลับมาอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ในโรงพยาบาลเข้ารักษาตัวอย่างถาวร นะคะแต่ก็ยังมีในเรื่องของสตูดิโอทำงานนะคะอยู่ใกล้ๆชินจูกุนะคะในโตเกียวนะคะก็บอกนะคะเป็นเรื่องราวนะคะของศิลปินที่บอกเลยว่าคือมีความแบบความชัดเจนในเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะคะแล้วก็การสร้างสรรค์ผลงานคือได้ลองมาทุกยุคเลยนะคะถือว่าทุกครั้งนะคะที่เราเห็นแบบ
หรือเห็นความเป็นลายจุดเราก็จะนึกถึงท่านคนแรกเลยนะคะจะบอกเลยว่าการสร้างสรรค์ผลงานนะคะของท่านอยู่ในกระเป๋าหลุยส์วิตตองนะนักสะสมทั่วโลกนะคะส่วนใหญ่ก็คือชอบกระเป๋าที่มีความเป็นแบบศิลปะอยู่ในตัวนะคะรอบนี้ก็คือทำออกมาทุกรูปแบบนะคะเหมือนกับให้นักสะสมเนี่ยได้สะสมยังไงก็ตามนะคะเพื่อนๆนะคะที่หลังจากเพื่อนๆนะคะได้ฟังชีวประวัติไปแล้วนะคะก็จะเข้าใจเลยว่าศิลปะความสวยงามกระเป๋าแฟชั่นนะคะเป็นของที่คู่กันนะคะวันนี้นะคะขอลาไปก่อนยังไงใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ให้กับเบนด้วยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ